อากาศดีๆพี่มีไปดำน้ำอยู่เฉยๆเลยเบื่อก็ออกไปหาความชุ่มฉ่ำแดดแรงนะของชอบไม่กลัวรกแค่ผิวคล้ำเตรียมตัวให้พร้อมเอา1 2 3ดำลึกลงไปจนถึงที่แปลกๆเส้นทางสมบัติแน่ๆแต่คงไม่ง่ายเหมือนแจกตื่นเต้นและดีใจขอให้ได้เจอเป็นคนแรกแต่เหนื่อยเหมือนจะไม่ไหวเลยให้เต่ายักษ์ช่วยแบกดวงไม่ดีลงกับพี่เต่าเพราะปลาไหลเลเซอร์เท่านั้นไม่พอยังเจอฉลามตัวใหญ่เวอร์น้องๆซุปเปอร์พี่มีอยู่นี่ครับดำหนีพวกสัตว์ดุร้ายสุดท้ายก็เลยต้องโดนกับดักเด็กๆช่วยพี่มีด้วยครับที่ผ่านมามีซุปเปอร์ฟันน้ำนมที่มาช่วยพี่มีได้สำเร็จแล้วมากมายและซุปเปอร์ฟันน้ำนมที่จะมาช่วยพี่มีในวันนี้ก็คือน้องเข้าปั่นช่วยพี่มีด้วยครับไม่ต้องควนเดี๋ยวเข้าปั่นไปช่วยภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่สไลด์ตัวลงมาแบบกึ่งนอนครับแล้วก็วิ่งไปที่พี่เต่าอย่างรวดเร็ว939ผ่านทีเดียวแบบว้าว่องไวมากๆครับหลังจากนั้นก็คลานเข้ามาในเขาวงกตลึกลับดูความเร็วของเขาซะก่อนครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมคนนี้มั่นใจแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยครับคลานต่ำทะลุเข้าไปในปลาไหลเลเซอร์ด้วยสีหน้าที่แบบว่ายังยิ้มแย้มชิวๆไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นวิ่งได้ร่าเริงมากๆเลยนะครับคราวนี้ก็ต้องใช้พลังแขนครับเพื่อจะข้ามสระน้ำอันนี้ไปให้ได้ดูสิครับว่ายังจะล่าเริงได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหแม่มั่นใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าดันพลาดหลุดมือเพราะว่าเร่งไปหน่อยนะครับเปียกน้ำชุ่มฉ่ำเรียกสติกลับมาได้ก็วิ่งมาต่อครับยังคงไวเหมือนเดิมทรงตัวบนแผ่นไม้ขนาดเล็กแบบมุ่งมั่นสุดๆมีระนับถือในความมุ่งมั่นของซุปเปอร์ฟันน้ำนมคนนี้จริงครับแล้วก็เข้าไปคว้าลูกบอลสีใสออกมาได้อย่างรวดเร็วครับไม่มีอะไรจะขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคให้กับเขาคนนี้ได้จริงครับมาช่วยพี่มีได้อย่างรวดเร็วมากๆไม่ค่อยถูกกับฉลามเท่าไหร่ใช่ไหมครับ โอเคดันเข้าไปให้สุดก่อนดันเข้าไปให้สุดก่อนโอเคอย่างนั้นแหละแล้วก็บิดแรงๆเลยได้มั้ยนั่นแหละครับอื้อหือและในที่สุดพี่มีก็ได้เป็นอิสระสักทีเย้ทักกันหน่อยสุดยอดโยโยภารกิจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเขาปั้นมาช่วยพี่มีจากการโดนกับดักทั้งหนีฉลามปลาไหลเลเซอร์แถมยังเจอเต่ายักษ์ขอบคุณสำหรับวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักแล้วเจอกันครับเด็กๆบ๊ายบาย